ช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เรายังคงอยู่ที่วัดป่าดาราพิรมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวัดนี้ทำให้เราเชื่อมโยงเรื่องราวของพระราชายาเจ้าดารารัศมีพระธิดาองค์สุดท้ายของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่ที่พระองค์ทรงถวายพระนางเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ซึ่งวัดป่าดาราพิรมแห่งนี้เป็นอีกแห่งหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยยกพื้นที่ที่ติดกับสวนเจ้าสบายและพระตำหนักดาราพิรมให้เป็นที่บำเพ็ญกรรมฐานมาจนถึงปัจจุบันสภาพวัดป่าในปัจจุบันก็เจริญรุ่งเรืองโดยอาศัยพระบารมีของพระราชยาเจ้าดารารัศมีและบารมีของพระบุรพาจารย์ทั้งหลายมีหลวงปู่มั่นเป็นต้นเมื่อท่านทั้งหลายเข้ามาในบริเวณวัดเห็นสภาพสงบร่มเย็นเป็นป่าไม้ให้ความสงบร่มเย็นทางจิตใจให้บังเกิดขึ้นงั้นเมื่อท่านมาเชียงใหม่แล้วอาตมาภาพอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านได้มาที่วัดป่าดาราพิรมเพื่อชมบารมีของพระราชยาเจ้าดารารัศมีและได้กราบไหว้พระพุทธรูปพระบรมธาตุที่วัดป่าดาราพิรมสืบไปต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณเป็นอย่างมากที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาสักการะและสำนึกในพระบารมีของพระราชยาเจ้าดารารัศมีที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตราบจนปัจจุบัน